เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรถบายชีวิตติดได้นะครับวันนี้ผมมีสาระเกี่ยวกับยางอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการตรวจเช็คนะครับเป็นการเมนเทนแนนซ์ฉุกเฉินเพราะว่าเวลาเราใช้รถเนี่ยมันก็มีเหตุบังเอิญเหตุฉุกเฉินที่จะทำให้ยางของเราเนี่ยรั่วซึมได้นะครับผมมีอุปกรณ์ตัวนึงที่เรียกว่าสเปรย์ป่ายางเติมลมฉุกเฉินครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ D1 Spec Pro Work นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงไปดูครับครับอย่างที่เห็นนะครับยางเกิดการรั่วซึมแล้วก็แบนนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการใช้เจ้าตัวสเปรย์ป่ายางและเติมลมฉุกเฉินของ D1 Spec Pro Work นะครับง่ายๆครับแค่แกะแล้วเดี๋ยวก็เติมลมเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับใช้งานง่ายนะครับอย่างที่เห็นครับเพียงใช้เวลาทำงานเพียงนาทีเดียวนะครับขั้นตอนเดียวก็อุดรูรั่วจากของแหลมตะปูที่ทิ่มตำนะครับน้ำยาจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศนะครับสามารถอุดรูได้ถึง6มิลลิเมตรเลยนะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางถึง300กิโลเมตรนะครับครับผมเห็นไหมว่าแค่นาทีเดียวเราก็สามารถทำให้ยางกลับมามีสภาพเหมือนเดิมได้นะครับด้วยเจ้าอุปกรณ์ที่เรียกว่า D1 Pro Spec นะครับสเปรย์ป่ายางเติมลมฉุกเฉินนะครับแต่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้ได้กับยางที่ไม่มียางในนะครับแต่ว่าใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เลยครับผมผลิตภัณฑ์ D1 Spec Pro Work นะครับไม่ได้มีแค่สเปรย์ป่ายางเติมลมฉุกเฉินเท่านั้นนะครับแต่ยังมากับชุดคิดนะครับที่เรียกว่า Emergency Kit นะครับประกอบไปด้วยตัวปั๊มลมนะครับตัวทุบกระจกและตัดสายเบลนะครับมาในชุดนี้เลยถ้าใครสะดวกก็ใช้แค่สเปรย์แต่ถ้าใครอยากได้มีไว้อุ่นใจทั้งชุดนะครับก็ชุดนี้เลยครับ Emergency Kit นะครับ